ดีไปพอสมควรเพราะว่าเขาประกวดนักมะเร็งบ่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาติดตามกันซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยเป็นโรงเรียนในฝันของเด็กหลายๆคนเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยจะได้รับความรู้เยอะมากๆเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกวดขันแล้วก็มีหลากหลายสายวิชาให้เลือกนะคะก็ทีนี้มาดูในด้านของดนตรีใช่ปีนี้บอกว่าเขาจะรับเพิ่มเขารับ30คนสำหรับความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่จะต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่เตรียมอุดมนะครับก็30คนด้วยกันตอนนี้เอาละครับตอนนี้เชื่อว่าอีกสักครู่หนึ่งก็พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราขออนุญาตนำท่านผู้ชมเข้าสู่ทีมที่11จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครครับสำหรับวงดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2531โดยท่านผู้อำนวยการพันชื่นรื่นสิริครับมีคุณครูเปรมจิตเชื้อเพชรเป็นที่ปรึกษาชมรมการพัฒนาวงเริ่มต้นจากนักเรียนในชมรมร่วมกันกับรุ่นพี่รุ่นที่6 7และ8จนถึงปี2541โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็ได้เปิดรับนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านดุริยางค์จึงทำให้มีนักเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่งขันคอนเสิร์ตแบนด์นักเรียนแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวงดุริยางค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีคุณครูที่ปรึกษาคือครูศิลปชัยพิมพ์เนียมและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดุริยางค์ให้กับนักเรียนครับซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในทุกๆรายการเป็นการยืนยันได้ถึงศักยภาพของนักเรียนโดยใช้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยครับท่านผู้อำนวยการการฝึกซ้อมผู้อำนวยการดร.โสพลกมลผู้ควบคุมวงและการฝึกซ้อมนายศิลปชัยพิมพ์เนียมสำหรับรางวัลที่ผ่านมาเมื่อปีพุทธศักราช2560ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดรังสิตมิวสิคคอมเพติชันปี2561ครับผลงานผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลราวด์นะครับ Thailand International Wind Symphony Competition บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกวดในวันนี้ประกอบด้วย2บทเพลงด้วยกัน1บทเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์และอีก1บทเพลงคือ Alma Overture ซึ่งเมื่อหลาย10ปีก่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เคยใช้เพลงนี้เข้าร่วมทำการแข่งขันในวงคอนเสิร์ตแบนด์มาแล้วปีนี้จะกลับมาเล่นอีก1ครั้งนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะแล้วต่อจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็จะเข้าสู่การแข่งขันในประเภทโชว์เคสคอนเสิร์ตแบนด์ทีมสุดท้ายจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการตอนนี้ก็เรามาดูฝีไม้ลายมือของผู้ที่คร่ำบอดแล้วก็ผ่านเวทีการประกวดวงคอนเสิร์ตแบนด์ในเวทีใหญ่มาแล้วหลายรายการนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้ดูขลังมากเลยพอประกาศไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ
และนี่คือทีมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครนะครับก็ยิ่งท้ายๆก็ลิ่งดุเดือดเข้าไปอีกนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากกับการประกวดในรูปแบบของการนั่งบรรเลงนะครับค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวงสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะ